ตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีที่มีเด็กชายวัย3ขวบบนเกาะปัญหยีที่จังหวัดพังงาถูกลิงแสมครับทำร้ายร่างกายและได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะบาดแผลค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับคุณหมอมีการผ่าตัดแล้วนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้การผ่าตัดเป็นไปด้วยดีครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกำลังรอรับเด็กชายวัย3เดือนบริเวณท่าเทียบเรือบนฝั่งครับหลังถูกลิงแสมกัดบริเวณศีรษะพื้นที่หมู่3บ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญหยีอำเภอเมืองพังงาเหตุเกิดช่วงเย็น14พฤศจิกายนครับก่อนที่จะนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทันทีนางสาวจิราพรกาหลงซึ่งเป็นญาติเล่าว่าขณะที่เกิดเหตุเด็กกำลังนอนกินนมอยู่ภายในบ้านจังหวะที่คุณยายเผลอคุณยายหลับครับปรากฏว่าลิงมันก็เข้ามาแล้วก็ทำร้ายเด็กตัวเองมาพบเป็นคนแรกขณะนี้ก็สะท้อนเหมือนกันนะครับว่าถ้าไปดูปัญหาที่เจอบนเกาะคือลิงบนเกาะมีไม่ต่ำกว่า400ถึง500ตัวแล้วจึงอยากจะเหตุการณ์นี้สะท้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการประชากรลิงครับได้ยินเสียงกรีดร้องของน้องเขาแล้วก็วิ่งเข้าไปดูพอวิ่งเข้าไปดูเนี่ยลิงที่กำลังกระโจมกระโหลกน้องอะค่ะเขาก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เร็วมากแล้วก็เราเนี่ยทำการยากเพราะว่าลิงมันมีการต่อสู้ถ้าเราไม่ถืออาวุธหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันจะต่อสู้ตลอดเลยแล้วถึงทีเนี้ยน้องเขาก็ภาวะเสียเลือดเยอะเราก็ประสบพยาบาลโดยการว่าเราพาไปอนามัยปุ๊บเราก็ประสานงานกับทางโรงพยาบาลพังงาเขาก็มารอสเตนบายรับอยู่แต่ว่าการเดินทางของเราเนี่ยคือถ้าวินาทีนั้นเนี่ยนะคะถ้าเดินทางด้วยเรือที่เขาสัญจรเนี่ยมันเดินทางไม่ได้พี่ลงมาด้วยเรือพีเพราะว่ามันเป็นน้ำแห้งและการสัญจรของเกาะไม้ไผ่เนี่ยมันเป็นการสัญจรที่ว่าลำบากถ้าน้ำแห้งเยอะไปกว่านี้วินาทีนั้นคือน้องอันตรายมากนะคะส่วนความคืบหน้าในการรักษาครับนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตบอกว่าหลังโรงพยาบาลรับตัวเด็กเอาไว้และทำการประเมินอาการและมีการผ่าตัดสมองตั้งแต่เมื่อคืนวันที่14พฤศจิกายนผล CT สแกนพบมีกระดูกทิ่มเข้าไปทะลุเยื่อหุ้มสมองถึงเนื้อสมองด้วยนะครับแพทย์ก็ได้ทำการผ่าตัดเอาเนื้อแผลที่สกปรกตั้งแต่ผิวหนังและเยื่อหุ้มสมองและมีการตัดกระดูกบางส่วนที่ทิ่มเข้าไปแล้วก็แตกออกแล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้ตัดเยื่อสมองบางส่วนที่โดนทิ่มแล้วก็สกปรกออกเล็กน้อยหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วไม่พบว่ามีเลือดออกที่เยื่อหุ้มสมองครับโดยได้มีการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วซึ่งภาพรวมหลังผ่าตัดตอนนี้เด็กก็ตื่นแล้วนะครับไม่มีอาการอ่อนแรงสามารถขยับแขนขาได้ดีและลืมตาได้เองครับ